เหรียญทองราชครบ25ปีวันนี้นะครับใครมีต้องดูแล้วครับเพราะว่านะครับนะข้อมูลที่ผมนะรู้มาอย่างนึงก็คือมีนะมีการประมูลจบไปที่ 48,000 บาทนะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นนะที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นข้อมูลของช่วงไหนนะแต่ครั้งนึงอ่ะมั่นใจแน่นอนว่าทีมงานของผมอ่ะหาข้อมูลมาเป็นเรื่องของการประมูลสวยๆจบไปที่ 48,000 บาททำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ นี้นะครับผมก็จะให้ความรู้ไปก่อนเนาะสำหรับเหรียญ นี้คือเหรียญกระสาบเงินที่ระลึกครองราช25ปีปี2514ครับเหรียญ นี้เป็นเหรียญ10รุ่นแรกในสมัยรัชกาลที่9แล้วต้องบอกเลยว่าสาเหตุที่เหรียญ10รุ่นแรกนะต้องแพงเพราะสมัยก่อนปี2514นะ10บาทมีค่าสูงนะฮะ10บาทมีค่าสูงนะ10บาทนะครับซึ่งเหรียญรุ่นเนี้ยตามข้อมูลนะจะบอกว่านะมีขนาดอยู่ประมาณ 20.5 แล้วก็มีน้ำหนักนะครับอยู่ที่5กรัม5กรัมปัจจุบันหลอมทิ้งราวๆประมาณกรัมละ27บาทอะนะหลอมทิ้งกรัมละ27บาทใช่ไหมล่ะหลอมทิ้งกรัมละ27บาท5กรัมก็ราวๆมา100กว่าบาทแค่นั้นนะถ้าเป็นราคาแลกเงินหลอมทิ้งนั้น100กว่าบาทแล้วน้ำหนักอยู่5กรัมเนี่ยจำนวนการผลิต2ล้านเหรียญอุ้ย2ล้านเหรียญสมัยนั้นทำออกมาเป็นที่ระลึกนะบวกแบบคูณอีกเข้าไปกันก็คือน่าจะเป็นจำนวนเงินคือราวๆประมาณ20ล้าน20ล้านบาทสมัยก่อนเหรียญ นี้นะสภาพที่ไม่ผ่านการใช้ยูเอ็นซีราคาประเมินนั้นถูกประเมินไว้ที่เหรียญละประมาณ300ถึง350บาทนี่คือเหรียญ10บาทนะ10บาทที่เป็นเนื้อเงินนะ10บาทเนื้อเงินแล้วไอ้ที่ประมูลจบไปนะจบไป 48,000 เนี่ยเป็นยังไงผมให้ดูข้อมูลนี้นะอันนั้นคือเหรียญเนื้อเงินแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีเหรียญที่เป็นเนื้อทองคำด้วยเหรียญเนื้อทองคำตัวเนี้ยจะน้ำหนักอยู่ประมาณนะอยู่ประมาณฮะ23มิลเฮ้ยนะขนาดประมาณ23มิลน้ำหนักจะอยู่ประมาณ10กรัมจำนวนการผลิต 46,584 เหรียญ นะไม่ผ่านการใช้ยูเอ็นซีนะไม่ผ่านการใช้ราคาประเมินอยู่ที่25,000 บาทนั่นเป็นราคาแลกเงินน่าเป็นแลกเงินตั้งแต่แบบตอนไหนไม่รู้เหรียญ400เนี่ยหนัก10กรัมเนี่ยนะตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้นะตอนนั้นน่ะนะเออนะราคายูเอ็นซีที่25,000 บาทมาดูข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งอีเหรียญหนึ่งนะเป็นเหรียญขนาด30มิลน้ำหนักประมาณ20กรัม20กรัมจำนวนการผลิต 22,243 สภาพไม่ผ่านการใช้ UNC ประเมินอยู่ที่ 60,000 บาท 60,000 บาท 60,000 บาทนะแล้วประมูลไป48เนี่ยมาจากไหน48มาจากตรงนี้ครับมาจากตรงนี้ครับมาจากตรงนี้ครับเซตนี้นะฮะเหรียญกระสาบเงินเหรียญทองคำล้านหน้าเหรียญ400และ800บาทตอนนั้นต้องบอกเลยว่าตอนนั้นเลยประมูลกันไปที่48,000นะฮะคือผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะไม่ใช่แบบ48,000นะไม่ใช่เซตนี้นะไม่ใช่เซตนี้นะนะข้อมูล48,000เนี่ยนะตอนนั้นประมูลไปน่าจะเป็นเหรียญนะครับ800เหรียญเดียว800เหรียญเดียวนะ48,000นะคือตอนนั้นเป็นอะไรที่แบบว่าไม่โคตรเสียดายมากๆอ่ะใครที่แบบว่าตอนนั้นน่ะซื้อทันหรืออะไร48นี่คือแบบต้องบอกเลยว่าคุณน่ะโชคดีมากเพราะปัจจุบันถ้าพูดถึงราคาทองนะเหรียญทองเนี่ยนะเซตเนี่ยนะเหรียญทองเนี่ย400กับ800เนี่ย400กับ800หนักจะรวมกันประมาณ2บาท2บาทถ้าทองคำนะทองคำปัจจุบันนะบาทแล้วมัน40,000กว่าเนาะคำนวณหลอมทิ้งเหลือต่างๆอ่ะผมมองว่าก็น่าจะอยู่ที่ประมาณบาทนึงประมาณ40,000
บาทหนึ่งประมาณ 40,000 หรือ 39,000-40,000 ประมาณนี้แหละนะเหรียญทองคำเพราะฉะนั้นตีไปเลขกลมๆก็ประมาณ 80,000 อ่ะเส้นนี้ 80,000 นะแต่ผมจำได้อยู่ครั้งหนึ่งอ่ะผมเคยขายกันเซตหนึ่งนะอยู่ไม่แพงเลยอ่ะอยู่ราวๆประมาณเซตหนึ่งประมาณ 55,000-60,000 เท่านั้นเองจนราคาพุ่งนะขึ้นขนาดนี้นะไปไกลเลยทีนี้นะโอ้ใครที่แบบว่าเล่นเหรียญ นะต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะพวกคุณนะโชคดีมากใครที่เคยซื้อเหรียญทองคำกับร้านปนันไว้ซึ่งนะจากที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของทองคำล่าสุดนะเขาบอกกันว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ต้องการทองเยอะแล้วชาวจีนนี่ก็คือแบบ เงินในประเทศของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเฟ้อมากแต่ค่าเงินนอกประเทศของเขายังเหลือเยอะไงพอนะในแบบในประเทศเนี่ยเฟ้อค่าเงินข้างนอกเหลือเยอะทำยังไงให้เงินออกไปทางประเทศคือเขาก็ไปลงทุนต่างประเทศนะแล้วถ้าเกิดอย่างถ้าเกิดเขาเงินเยอะเนี่ยแล้วเขาจะไปซื้อน้ำมันหรืออะไรยากหรืออะไรเนี่ยเนื่องจากว่าต่างประเทศนะบางที่คือไม่เอาเงินหยวนไงทำยังไงเงินเขาถึงจะมีราคาไม่กว้านซื้อทองเลยนี่แหละครับนี่คือเหตุผลนะครับที่ปัจจุบันนั้นทำไมนะทำไมทองถึงพุ่งและอนาคตทองมีอากาศพุ่งไปมากกว่านี้ผมบอกเลยว่าทองมีโอกาสพุ่งไปมากกว่านี้นะแต่นะปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอาจจะมีขึ้นอาจจะมีลงหรือเข้ากำลังเก็บทองแล้วปรากฏว่าบางทีอาจจะรำคาญนะคนแย่งเขาเก็บราคาพุ่งอ่ะมันก็อาจจะใช้วิธีนะฮะทำให้ทองอ่ะร่วงลงมาบ้างให้แบบให้เกิดตกใจอู้รีบเทขายแล้วหลังจากนั้นนะก็อาจจะนะเก็บซื้อกลับไปวันนี้ผมไม่ได้ตรวจสอบนะว่าราคาทองนั้นนะขึ้นลงอะไรยังไงแต่ผมมองว่าเดี๋ยวก็นะจัดการอีกเดี๋ยวก็มีอีกคอยดูเถอะนะ